คนงานวัดเวรุวนารามตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางต้องคอยฉีดน้ำตามโรงเรือนเลี้ยงสุนัขและก็แมวจรจัดเพื่อคลายความร้อนหลังจากอุณหภูมิในจังหวัดลำปางสูงต่อเนื่องกว่า40องศาเซลเซียสนอกจากนั้นยังทำอ่างน้ำให้สัตว์แช่น้ำแล้วก็ต้องเปิดพัดลมเพื่อระบายความร้อนให้ด้วยเจ้าอาวาสบอกว่าเลี้ยงสุนัขและสัตว์จรจัดกว่า400ตัวสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางวัดก็ได้เจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ก็มีอุปสรรคก็คือปั๊มน้ำสูบน้ำช่วงกลางวันไม่ค่อยได้เนื่องจากไฟตกต้องปั๊มน้ำกลางคืนเก็บเข้าแท้งนอกจากนั้นก็เอามาให้นอกจากนั้นเนี่ยก็เอามาให้กลางวันแทนครับช่วงนี้อากาศร้อนก็ทำให้สุนัขตายเพิ่มโดยเฉพาะตัวที่ป่วยครับช่วงนี้เราตอกน้ำบาดาลได้แล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไฟมันตกปั๊มน้ำขึ้นไม่ได้ต้องรอประมาณ3ทุ่มถึงจะปั๊มได้ไฟมันตอนนี้ดึงไฟข้างหน้าดูเนาะก็คือวิธีแก้ร้อนให้สุนัขที่อยู่ก็คือเราพ่นน้ำสเปรย์เปิดทั้งพัดลมพ่นน้ำพ่นหลังคาแล้วก็มีอ่างแบบอ่างที่ผสมปูนเลยนะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอากาศที่ร้อนและเริ่มขาดน้ำก็ทำให้ต้นมะนาวของชาวตำบลทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชรเหี่ยวเฉาและผลมะนาวทยอยร่วงหล่นลงพื้นชาวสวนมะนาวบอกว่าปลูกไว้8ไร่แต่ขนาดนี้ประสบปัญหาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเพราะแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่แห้งขอดประกอบกับอากาศร้อนจัดก็ทำให้ผลผลิตเริ่มเสียหายจึงอยากให้ชลประทานส่งน้ำเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับแย่กว่าปีที่แล้วเยอะเลยร้อนแรงมากแรงมากอย่างว่าที่ไหนเนาะผมก็ไม่ว่ากันละความแรงอ่ะแต่ถ้าชลประทานเรามีน้ำแม่น้ำปิงเรามีน้ำใช้อยู่ตลอดอ่ะควรจะปล่อยให้เกษตรกรบ้างเพราะว่าตำบลนิคมนี่เป็นเศรษฐกิจอย่างดีเลยของจังหวัดนะครับเพราะมะนาวนี่มีทั้งปีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจการในที่โล่งแจ้งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40ถึง43องศาเซลเซียสขณะเดียวกันบางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงจึงขอให้ระมัดระวังอันตรายด้วยครับ